السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهماوعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلاموعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาทุกท่านที่ต้องการความเมตตาต้องการมะริฟัตต้องการศาสนาที่ชัดเจนเราจะต้องตามเนื้อหาของอัลกุรอานและหะดีษที่ได้สัคยนาและอธิบายโดยบรรดาอุลามะเพื่อความกระจ่างชัดเพื่อการพลาดเพราะพวกเราความรู้น้อยในค่ำคืนนี้ก็ไลฟ์สดเฉพาะเฟซกำชัยนักสู้คู่สังคมเพียงเฟซเดียวนะครับส่วนอีกเฟซหนึ่งมีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับทุกประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาเราจะตอบอย่างตรงไปตรงมาจะไม่มีการแกล้งผู้ใดจะไม่มีการยกเมฆและจะไม่มีการกดเมฆทุกประเด็นคำถามมีอยู่จริงในตำรับตำราและมีอยู่จริงในกิตาบของอัลอุลามะและส่วนใหญ่แล้วพี่น้องลองสังเกตดูเวลาผมตอบผมมักจะเอาเนื้อหากิตาบที่ได้ร่ำเรียนมาไม่จะมาอ่านเองและมาตอบให้กับพี่น้องผมก็กลัวความผิดพลาดเหมือนกันอะไรที่เราอ่านเองจะหาความชัดเจนยังไม่ได้เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงไปตอบนะครับและในค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคำถามและตามครั้งนี้ครั้งที่593นะครับและตามด้วยมุสลีครั้งที่15เนื้อหามุสลีก็เข้มข้นทุกขณะและวันนี้เนี่ยหลายคนหลายคำถามก็ส่งกันเข้ามาไม่หวัดไม่ไหวเยอะจริงๆนะครับแต่ผมก็จะตอบเท่าที่มีเวลาและเท่าที่ผมตอบได้เท่านั้นแหละถ้าตอบไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนะครับคำถามข้อแรกที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาว่าผมได้ภรรยาคนมุอัลลับฟังให้ดีนะครับผมได้ภรรยาคนมุอัลลับเขาก็เลยถามผมว่าศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์ลิขิตด้วยไหมถ้าพระองค์ลิขิตให้คนอื่นนับถือศาสนาอื่นให้คนคนหนึ่งนับถือศาสนาอื่นและอัลลอฮ์ยังมีความเป็นธรรมอีกหรือน่าสนใจคำถามนะครับพี่น้องคำถามนี้เขาอยากจะรู้จริงๆเขามุอัลลัฟเมื่อเขาเป็นมุอัลลัฟคนที่เป็นสามีเขาก็ต้องตอบคำถามของภรรยาแต่ทีนี้สามีอาจจะอธิบายไม่ได้หรือไม่เข้าใจคำตอบก็เลยส่งเข้ามาในรายการนะครับคิดว่าคนที่ส่งคำถามนั้นจะฟังด้วยนะ
ม่ใช่ว่าถามไปลอยๆตัวเองก็ไม่ได้สนใจไม่เอาอย่างนั้นนะครับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆจังๆเราจะมาจิงจู้ไม่ได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับอะไรทุกอย่างจะเป็นคนจะเป็นศาสนาจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งนู้นสิ่งนี้เหตุการณ์อะไรต่างๆล้วนแต่ไม่พ้นการลิขิตจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแม้กระทั่งศาสนาอิสลามก็อัลลอฮ์ลิขิตและศาสนาไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์ก็ลิขิตจะศาสนาบูชาศาสนาฮินดูศาสนาอะไรก็แล้วแต่อัศมิล้วนแต่อยู่ในการลิขิตของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างที่เกิดไม่มีเกิดนอกการลิขิตจากอัลลอฮ์ไม่มีเราอย่าลืมต้นขั้วเดิมรูกลอีมานข้อที่6ศรัทธาต่อการลิขิตดีชั่วมาจากอัลลอฮ์นั่นคือหลักอะกีดะห์แต่เวลาเราพูดวาจิบจะต้องมีมารยาทกับพระองค์สิ่งดีอาพาดพิงให้กับอัลลอฮ์สิ่งไม่ดีพาดพิงให้กับตัวเองอันนั้นคือกฎนะครับกฎของอิสลามวางไว้อย่างนั้นทีนี้พี่น้องฟังนะครับทีนี้เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ลิขิตทั้งศาสนาอิสลามลิขิตทั้งศาสนาไม่ใช่อิสลามเลยเกิดข้อสงสัยถามต่อมาว่าแล้วพระองค์ยังมีความเป็นธรรมอีกหรือพี่น้องฟังนะครับความเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอาเดลตลอดกาลการที่พระองค์จะเปิดใจให้ใครนับถือศาสนาอะไรนั่นคือการลิขิตและเป็นการกระทำของอัลลอฮ์ถ้าศาสนาที่ถูกต้องก็เรียกว่าฮิดายะห์ถ้าศาสนาที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าดอลลาละทีนี้พระองค์จะให้ฮิดายะห์กับใครหรือจะให้ใครดอลลาละนั้นเรื่องของพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่มีอำนาจที่จะให้ทุกคนได้รับฮิดายะห์ให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ให้มีโรคการที่อัลลอฮ์ให้คนหนึ่งสุขภาพดีตลอดชีวิตและให้อีกคนหนึ่งป่วยไข้ตลอดชีวิตนั้นอัลลอฮ์ไม่อาเดลหรือไงปลาอาเดลนะครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องถามนะภรรยาของพี่น้องถามนะมันเป็นฮากีกะห์การกระทำของอัลลอฮ์แต่มนุษย์เมื่อพระองค์สร้างมามีพร้อมกับสติปัญญาฟังให้ดีนะครับมีสต๊อกมีพร้อมกับสติปัญญาอัลลอฮ์ให้ไตรตรองต่อเราจะเกิดมาสมมตินะในท้องของคนที่กราบไหว้วัวเป็นพระเจ้านี่สมมุติบิดาของเราก็ไหว้วัวมารดาของเราก็ไหว้วัวแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์สร้างเรามานะพร้อมกับสติปัญญาคุณคิดสิใช่หรือวัวนั่นเหรอคือพระเจ้าของคุณเมื่อคุณใช้สติปัญญาแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะดึงคุณกลับมาและให้ฮิดายะห์กับคุณแต่เมื่อคุณไม่คิดคุณก็จะเจริญรอยตามดอลาละที่บิดามารดาของคุณกราบไหว้วัวคุณก็กราบไหว้วัวต่อเข้าใจหรือยังทีนี้การกระทำของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราจะดูแตกต่างกันมากทำกับคนนี้อย่างนี้ทำกับอีกคนเป็นอย่างนู้นสิทธิของพระองค์เพราะเราเป็นมุ่งเก่งพระองค์คือพระเจ้าทรงสามารถยิ่ง
จะสร้างเราในลักษณะไหนแบบไหนได้ทั้งสิ้นการที่พระองค์สร้างกระรอกโลดโผนอยู่บนต้นไม้กินก็กินลูกไม้สะอาดลูกสวยๆกินก่อนเจ้าของสวนด้วยซ้ำกับพระองค์สร้างนอนในบ่ออาจมเกิดมาก็อยู่ในบ่ออาจมแล้วกินก็กินในบ่ออาจมเจริญเติบโตในบ่ออาจมถามว่าอัลลอฮ์อาจทำอย่างนั้นไม่อาจทำแต่ประการใดสิทธิของพระองค์ที่จะสร้างใครแบบไหนตรงกับสิ่งที่นบีเรากล่าวว่าไม่ยะดิลลาฮุฟะลามุดิลละดะผู้ใดก็ตามที่พระองค์ชี้นั้นฟะลามุดิลละดะย่อมไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีใครจะทำให้ผู้นั้นหลงได้วะมัยยุดลิลและผู้ใดก็ตามที่พระองค์ประสงค์ให้เขาหลงฟะลาฮาดียะละก็ไม่สามารถไม่มีใครสักคนที่จะสามารถชี้นำคนนั้นได้เห็นไหมครับจากด้วยสาเหตุนี้ทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าในสภาพเราเป็นบ่าวผู้อ่อนแอแต่เปลืองด้วยสติปัญญาปราดเปลืองด้วยสติปัญญาจงวิงวอนขอในฐานะเราผู้อ่อนแอและจงใคร่ครวญในฐานะเรามีสติปัญญาตัวอย่างในอดีตนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเกิดในครอบครัวที่ปั้นจวิกขายทุกคนรู้ประวัตินบีอิบรอฮีมและถามว่านบีอิบรอฮีมเป็นมุชริกด้วยมั้ยล่ะเปล่าไม่ได้เป็นทำไมมาเจริญรอยบิดามารดาไม่ตรากอหรือไม่ทรยศบิดามารดาไม่มีการทรยศถ้าเกิดเป็นการทรยศต่ออัลเลาะห์ลาตออะตลิมักซิยาติลคอลิกไม่มีการทรยศถ้าเป็นการเนรคุณอัลเลาะห์เข้าใจนะครับฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ให้เกิดศาสนิกอื่นตอนหลังจากอิสลามเพราะศาสนาแรกคือศาสนาอิสลามมีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมส่วนศาสนาอื่นรองจากศาสนาอิสลามคือศาสนามายูซีกราบไหว้ไฟเกิดในสมัยกอบเบลถามว่าทำไมถึงอัลลอฮ์ให้กอบเบลหลงทางก็มีต้นสายปลายเหตุเพราะกอบเบลไม่พอใจหุกกลมของอัลลอฮ์จะเอาน้องตัวเองเอาเป็นภรรยาให้ได้ทางที่อายะนบีอาดัมชี้แจงเตือนบอกว่าชะรีอะฮ์ของเราผู้หญิงที่คลอดมาพร้อมกับเจ้านั่นคือน้องของเจ้าจะนิกะห์กับน้องตัวเองไม่ได้ถ้าเจ้าอยากจะมีภรรยาต้องไปนิกาห์กับผู้หญิงที่คลอดมาพร้อมกับอาเบลทีนี้กอเบลมันดื้อมันดื้อมันจะเอาน้องตัวเองเป็นภรรยาให้ได้จนท้ายสุดกอเบลก็ฆ่าอาเบลเห็นไหมครับจากสาเหตุหัวใจของอาเบลหัวใจของกอเบลที่สุกปรกดื้อรั้นไม่พอใจบุคคลของอัลลอฮ์ตั้งแต่ต้นและทำวิบากรรมฆาตกรรมพี่ชายตัวเองซึ่งเป็นคนที่ดีพร้อมในบรรดาลูกหลานอาดัมทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครหน้าตาดีมารยาทดีตักวาเกินกว่าฮาเบลที่ถูกฆ่าคนดีตายไวแต่คนที่ฆ่าแสนจะชั่วร้ายเมื่อหัวใจที่สกปรกดื้อรั้นต่ออายะห์ตัวเองดื้อรั้นต่อหุกมอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นประถมเป็น
ป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ให้เขาหลงเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ทำให้กอบเบนั้นหลงเลยกอบเบนั้นบ้านปลายชีวิตของแกนะนับถือศาสนามายูซีนั่นในกิตาบกิสสุลอัมบียะนะบอกอย่างนั้นเลยส่วนศาสนาที่กราบไหว้รูปปั้นเกิดในสมัยมะห์ลิลซึ่งเป็นโต๊ะของนบีอิดริสและกระจายมากขึ้นของการกราบไหว้รูปปั้นในสมัยหลังจากนบีอิดริสขึ้นไปบนฟ้าลูกของนบีอิดริสที่ชื่อมานุสกะห์ถูกซาตานหลอกเห็นไหมครับถ้าเกิดมีสติปัญญาใช้ปัญญาซาตานหลอกไม่ได้แต่ด้วยสาเหตุมนุษย์ไม่ยอมใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกกับความอยากของตัวเองนั่นก็เรียกว่านับสูก็เลยหลงทางแล้วทีนี้จะหาว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมได้ยังไงไม่มีคำว่าไม่ยุติธรรมที่อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ยุติธรรมเสมอเข้าใจนะครับตามภาษาคนพุทธเนี่ยนะคนพุทธก็จะบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นนั่นในศาสนาพุทธนะแต่ศาสนาอิสลามเรานี้อัลลอฮ์ตอบแทนตามความเป็นจริงสิ่งที่อัลลอฮ์ทำไม่มีคำว่าพลาดถึงแม้ว่าเราจะดูด้วยสายตาของเราคนละชั้นกันเลยคนละอย่างกันเลยก็ตามเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ทำให้เป็นไปต่างๆนานาสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทุกอย่างที่จะว่าอาธรรมก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์ไปทำในมีเล็กของคนอื่นนั่นแหละต่อจากว่าอัลลอฮ์อาธรรมได้แต่นี้มีอะไรบ้างที่คนอื่นมีเล็กทุกอย่างอยู่ในมีเล็กของอัลลอฮ์เมื่ออยู่ในมีเล็กของอัลลอฮ์จะไปว่าอัลลอฮ์อาธรรมได้ยังไงผมสมมุติตัวอย่างนะครับเรามีไก่อยู่500ตัวในแล้วไก่ของเรานี้ติดกับครัวหลังบ้านไก่ตัวขาวก็มีไก่ตัวดำก็มีไก่ตัวเหลืองก็มีไก่ตัวแดงก็มีไก่ลายตัวจุดก็มีไก่ลายพรางก็มีสารพัดสีตัวผู้ก็มีตัวเมียก็มีไก่ของเรานะแต่มีไก่ตัวดำตัวนั้นเข้าในครัวเคลียกระจุยกระจายเหมือนจะทุกวันแต่พอเราจะเชือดกินเราดันไปจับไก่เหลืองมาเชือดกินจะต้มซุปไก่วันนี้จับไก่เหลืองมาถามว่าเราอาธรรมหรอเราไม่ยุติธรรมหรอเราไม่อาเดลหรอเปล่าอาเดลนั่นแหละเพราะเราเอาไก่ของเราไม่ได้ไปเชือดไก่ในเล้าของคนอื่นถ้าเราไปเอาไก่ในเล้าของคนอื่นมาเชือดนั่นแหละเราอาธรรมเข้าใจหรือยังทีนี้เช่นกันพระองค์อัลลอฮ์ให้มักลุกของพระองค์บ่าวของพระองค์มนุษย์ที่พระองค์สร้างให้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วแต่พระองค์ประสงค์จะไปว่าอัลลอฮ์อาธรรมได้อย่างไรเลยไม่มีความคำว่าอัลลอฮ์ไม่อาธรรมไม่มีอัลลอฮ์ไม่อาเดลไม่มีอัลลอฮ์อาเดลเสมอเข้าใจอย่างที่นี้ผมก็เคยเล่าชาวนรกบางกลุ่มหลังจากที่พิพากษาเรียบร้อยซาบันยะก็พาไปนรกเมื่อถึงประตูนรกขอร้องก่อนขอร้องให้ก่อนซาบันยะก็ให้ร้องเอาเป็นเอาตายจนเลือดจนน้ำตาเนี่ยหมดน้ำตามันขาวๆน้ำตามันที่เราร้องนั่นแหละทีนี้พอน้ำตามันหมดน้ำตาที่เป็นน้ำมันหมดก็ยังร้องต่อ
จนน้ำตากลายเป็นสายเลือดเลือดออกแทนที่นั้นเพราะน้ำมันหมดแล้วเลือดออกต่อเมื่อเลือดออกต่อก็ร้องไปเรื่อยร้องทำไมนะร้องสมนำหน้ากับความโง่ของตัวเองที่มีสติปัญญาไม่คิดที่ให้อัลลอฮ์ที่พระองค์เปิดโอกาสให้ทำดีไม่ทำเปิดโอกาสให้สะสมความดีไม่สะสมร้องเข้าใจนะครับจนกระทั่งหมดเลือดในตัวก็หมดทีนี้ตัวก็ผอมแห้งทีนั้นเหลือแต่กระดูกกระหน่ำมาเลกะได้เวลาก็จับมัดอะไรก็จะอยู่ก่อนที่จะถูกโยนชาวนรกกลุ่มนั้นยังกล่าวอีกนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลาซีลาซอลามานาวะลากินซอลัมนาอันฟุซานาเห็นไหมครับนี่นบีเราเล่าให้ฟังนะครับถ้านบีเราไม่เล่าเราไม่มีทางรู้นบีเราไม่เล่าซอฮาบะห์ก็ไม่รู้ซอฮาบะห์ไม่รู้ตะบีอีนไม่รู้ตะบีอีนไม่รู้ตะบีอีนตะบีอีนไม่รู้และไม่รู้จนกระทั่งถึงพวกเราก็ไม่รู้พระนบีไม่เล่าแต่นี่นบีเล่าเช่นนั้นชาวนรกกลุ่มนั้นก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลาซีลาซอลามานะผู้ที่ไม่เคยอธรรมกับเราเลยเห็นไหมครับวะลาเกนแต่ทว่าซอลัมนาอันฟุซานาเราต่างหากที่อธรรมกับตัวเราเองถามว่าที่คนเมายำเป๋เดินกลับบ้านเซซ้ายเซขวาถามว่ามันเดินอยู่ดีๆตอนแรกตรงรีเจนซี่ลอยมาเข้าปากมันทำให้มันเมาอย่างนั้นหรือมันอุตส่าห์ขับรถไปสั่งรีเจนซี่มาราคาแพงแล้วก็เจตนาเปิดเจตนาเทเจตนากินคิดสิครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อไม่มีแล้วเดินดีๆเรเจนซี่ลอยมาก็ป้างเข้าปากแล้วก็เรามึนไม่มีต่างก็เจตนาไปหากันทั้งนั้นเมื่อเจตนาแล้วจะไปว่าอัลลอฮ์อาจทำได้ยังไงเข้าใจหรือยังฉะนั้นจงอธิบายให้ภรรยาของท่านที่เป็นมุอัลลักว่าทุกศาสนาอัลลอฮ์ลิขิตแต่เมื่ออัลลอฮ์ลิขิตในขณะที่มนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์ไม่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ลิขิตอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาคิดสิอัลลอฮ์ให้ดุอาดุอาสิจากด้วยสาเหตุนั้นเราลองสแกนดูในอิบาดะห์ละหมาดของเราเต็มไปด้วยดุอาดุอาในละหมาดแล้วไม่พอนอกละหมาดเราก็ยังดุอาใช่ไหมล่ะสาเหตุอะไรนะเราไม่ประมาทเพราะเราก็ไม่รู้ชะตาชีวิตของเราเหมือนกันแต่เราก็วิงวอนเลยในดุอาต่างๆที่อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานเยอะแยะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นร็อบบานาลาตูซิกกุลูบานาบะอ์ดะอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามินลัดุนกะเราะห์มะตันอินนะกะอันตัลวะฮาบในซูเราะห์อาลีอิมรอนนั่นดุอาบทหนึ่งมั้งอ่ะร็อบบานาโอพระเจ้าของฉันอายะห์นี้ประทานลงมาให้อุมัตนบีวิงวอนขอกับอัลลอฮ์เพื่อไม่ให้ประมาทร็อบบานาโอพระเจ้าของเราลาตูซิกกุลูบานาจงberpaling jangan mesengi ke hati-hati kami อย่าเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเลยบะดาอิซฮะดัยตานาหลังจากที่ท่านพระองค์ท่านได้ชี้นำให้กับเราแล้ว
ถามว่าทำไมครับที่เราจะต้องอ่านอายะห์นี้บ่อยๆพระองค์เอาว่าประทานอายะห์นี้เพราะเมตตาพวกเราเพราะบางคนเกิดมาท้องพ่อท้องแม่มุสลิมอีมานต่ออัลลอฮ์ปะก็ตุยีมะก็ตุยีละมาก็ไม่ขาดปลิ้นปล้อนเขาก็ไม่มีเอ้าอยู่ๆลูกเอ้าไปเป็นศาสนิกอื่นซะแล้วตกใจทีนี้พอเราได้ข่าวเห็นไหมครับนี่คือความจริงนะครับฉะนั้นการที่เราวิงวอนขอนั่นคือหน้าที่ของเราผู้อ่อนแอและการที่เราใคร่ครวญตามบัญชาของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ปัญญาเราต้องใคร่ครวญแต่ถ้าแพ้ไม่เป็นไรไม่ต้องใคร่ครวญแพ้อัลลอฮ์แค่สร้างสมองแต่ปัญญาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเลยแพ้ใคร่ครวญไม่เป็นแต่มนุษย์อัลลอฮ์ให้สมองและให้สติปัญญาใคร่ครวญสิครับและหลากหลายศาสนาหลังจากนั้นเกิดขึ้นตามความคิดของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาโดยเฉพาะอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งคือศาสนาอิสลามเท่านั้นศาสนาอื่นมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมากันสิแล้วจะไปโทษว่าอัลลอฮ์ไม่อดีตได้ยังไงอย่าไปโทษเด็ดขาดนะครับอัลลอฮ์ยุติธรรมเสมอจากด้วยสาเหตุนี้แหละเลยนบีของเรารู้ดีว่าถ้าคนคนหนึ่งเสียชีวิตในสภาพไม่มีอีมานเขาจะต้องถูกอะไรกี่อย่างกี่สิ่งนบีก็เลยทำงานอย่างหนักเผยแพร่ศาสนาอย่างหนักพยายามพลิกสังคมมุชริกให้เป็นสังคมอิสลามดึงดูดคนนู้ชวนคนนี้เพื่อจะให้เขานั้นปลอดภัยเขาไม่เชื่อสมมตินะครับนบีหาเดือดร้อนไหมแค่นบีเครียดแทนเอ็นดูเขาเหมือนเราพยายามพูดความจริงให้พี่น้องเราบางคนเขาไม่เชื่อเราหาเดือดร้อนไหมแต่เอ็นดูเขาเข้าใจนะครับเพื่อนเราบอกว่ามายังมันตาเราพยายามอธิบายให้เขามายังแต่เขาก็ยังไม่มายังถามว่าเราเดือดร้อนไหมล่ะเราหาเดือดร้อนไหมเขาไม่มายังแต่เอ็นดูเขาเช่นเดียวกันเพื่อนเราที่ติดการพนันเราก็พยายามบอกเขาเลิกตาไม่มีใครรู้ไอ้ด้วยสาเหตุนี้พยายามพูดทุกวิธีการแต่เขาก็ยังเล่นถ้าว่าเราเดือดร้อนไหมล่ะไม่ได้เดือดร้อนแต่เอ็นดูเขานี่ก็เหมือนกันเราพยายามพูดความจริงอธิบายความจริงเขาไม่ฟังเขาเรื่องของเขาเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรายึดความจริงใครจะไม่ยึดไอ้เรื่องของเขาเข้าใจนะครับยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ความจริงมักจะแพ้ความได้จริงถ้าในยุคนบีในยุคซะลาฟุสซอลเลห์ในยุคคอลัฟในยุคอุลามะความจริงนำหน้าทุกสิ่งแต่ในยุคปัจจุบันบางครั้งความจริงแพ้ความได้จริงเราก็เห็นกันอยู่จะลงสมัครสักทีไม่มีกระตังอย่าลงแง่ก็ห้ามทันทีอย่างที่ผมเคยพูดนะถ้าเพื่อนลงมาแล้วถึงเวลาเพื่อนมาแจกตังเพื่อนให้500อย่างลังเลให้ 1,000 ยิงลูกโดดถ้าให้ 3,000 ถึงโกรธก็ใส่ให้เห็นไหมถามว่ารู้มั้ยนะริชวะรู้แต่ทำไมยังอยากได้นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าบางครั้งความจริงแพ้ความได้กินเมื่อได้กินไปในนั้นคนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่ขอพระองค์ปกป้องพวกเรานะครับอย่าให้เป็นคนเช่นนั้นนั่นคือคำถามข้อแรกที่พี่น้องถามมาข้อเดียวนี้ต้องอธิบายผมเงือกแตกซอกๆเลยเนี่ยร้อนอากาศร้อนอัลลอฮฺอักบัร
วันนี้เป็นอ่านคนป้าปากตอมผมจะต้องจับเสามิมบัตตั้งข้างขวาข้างซ้ายเลยถามว่าทำไมครับจะเป็นลมถ้าพี่น้องฟังแน่ๆตอนแรกๆเสียงมันดังดีพอท้ายๆคนบ้านนี้เสียงอ่อนแล้วถามว่าทำไมจะเป็นลมมันจะมืดมันวืดมากนี่ทำให้เรารู้เลยว่า15ปีก่อน20ปีก่อนมันต่างแล้วกับในวันนี้นั่นจะบ่งบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างที่พระองค์สร้างตัวเราก็เปลี่ยนสิ่งอื่นก็เปลี่ยนเหมือนกันนั่นจะบ่งบอกว่าเราบารูสิ่งอื่นก็บารูเหมือนกันผู้ที่ไม่เปลี่ยนคืออัลลอฮ์เท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่ทรงเดิมผู้สิ่งใดเปลี่ยนได้สิ่งนั้นยาเอสฮารุสมีไม่มีก็ได้มีก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนั้นวาญิบัลวุญูดนั้นวาญิบมีปัญญาเราคิดตรึกตรองถ้าเราไม่คิดเหมือนชาวนรกซาอิดที่มลาอิกะฮ์ถามทำไมเจ้าต้องมาถูกลงโทษในนรกซาอิดวะกอลูลาซาก็ลูเราสามีนาวะอัตโตนะเรานักกิลูมาคุณนาฟีอัศฮาบิสัยเราสามีนาเอานัสมาอูถ้าเรานี่นัสมาอูเอานักกิลูมาคุณนาฟีฟีอัศฮาบิสัยถ้าฉันเนี่ยฟังสักนิดใช้ปัญญาสักหน่อยฉันย่อมจะไม่ถูกลงโทษในนรกซาอิดเราคุณนั้นสมาอูเอานักกิลมาคุณนั้นฟีอัศฮาบิซาอิดนั่นแหละคนเหล่านั้นบอกเลยว่าถ้าฉันเนี่ยเป็นคนที่ฟังสักหน่อยคิดสักนิดเราคงไม่ต้องถูกลงโทษในนรกซาอิดเพราะปัญญาคือแสงสว่างเพื่อนไปให้แสงสว่างถึงหน้าบ้านนบีให้แสงสว่างถึงหน้าแสงสว่างถึงหน้าบ้านแต่ดันไปปิดตาทุกครั้งที่ให้ปิดตาทุกครั้งและเราจะได้เห็นแสงสว่างได้ยังไงเมื่อเราปิดตาเช่นเดียวกันเมื่อเราพูดความจริงเขาไม่ฟังทีนี้จะได้ความจริงได้ยังไงศาสนาดุจประดังแสงสว่างดวงอาทิตย์สว่างตลอดเวลาแต่ที่เรายังมืดเพราะมีหลังคาบังเราหลังคาตรงนั้นก็คือความเคลาของตัวเองความร้ายปัญญาของตัวเองถ้าปัญญาเรามีเราฉลาดสักนิดเราก็สว่างได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นี่คืออุปมาอุปไมยนะครับตัวอย่างเลยอากายนี้คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่พระองค์อัลลอฮ์สร้างให้กับมนุษย์นั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดนั่นแหละสิ่งที่สว่างบนหน้าแผ่นดินเยอะแยะไปแต่จะสู้แสงสว่างแห่งปัญญาได้ไหมล่ะไม่ได้หิ่งห้อยยังสว่างเลยติดๆๆๆตาภาษาหิ่งห้อยถามว่าเทียบได้ไหมหิ่งห้อยกับตะเกียงย่อมสว่างกว่าตะเกียงกับไฟฉายล่ะไฟฉายย่อมสว่างกว่าไฟฉายกับหลอดนีออนล่ะหลอดนีออนสว่างกว่าหลอดนีออนกับสปอตไลท์ล่ะสปอตไลท์สว่างกว่าแล้วถามว่าสปอตไลท์กับดวงดาวล่ะดวงดาวย่อมสว่างกว่าและดวงดาวกับดวงจันทร์ล่ะดวงจันทร์
ย่อมสว่างกว่าและดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ล่ะดวงอาทิตย์ก็ย่อมสว่างกว่าและดวงอาทิตย์กับปัญญาของมนุษย์ล่ะปัญญาของมนุษย์สว่างกว่าเข้าใจนะครับถึงจะเปิดหลังคาได้แสงสว่างเต็มที่เปิดสปอตไลท์เปิดอะไรครบแต่ไม่ใช้ปัญญาก็ยังมืดมิดมองอะไรไม่เห็นหรอกครับมองความจริงไม่เห็นนี่คือความจริงนะครับฉะนั้นปัญญาเราต้องคิดต้องใช้ไม่เห็นในกิตาบอูซูลอุลามะอูซูลจะพูดทุกคนเลยใครก็ตามอาเกดะถูกต้องแต่ไม่ยอมใช้ปัญญาก็ได้แค่มุกอลิมะริฟะยังไม่ได้เว้นแต่เสียว่าเขาไม่ใช่อาลีนาซออ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาอาลีนาซอวาจิบที่ก็จะต้องนาซอพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิดมะริฟะให้เกิดความยากินเข้าใจที่นี่นะครับไม่เห็นคนโบราณก็ยังพูดร้อยอัคคีหมื่นพันจันอาทิตย์อัคคีก็คือไฟไฟที่เขากุดจออาจุดแล้วก็สว่างสวัยอย่าว่าแต่ดุนเดียวเป็นร้อยเอาเป็นร้อยเลยร้อยอัคคีหมื่นพันจันอาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเหม็นมองแลเห็นลอดลาดทั่วฟ้าดินเห็นไหมครับฉะนั้นปัญญาเนี่ยคือสำคัญและพี่น้องเช็คดูทุกศาสดาที่พระองค์แต่งตั้งล้วนเป็นมนุษย์สุดยอดแห่งปัญญามีสักคนไหมศาสดาที่อัลลอฮ์แต่งตั้งบ่หรือมีไหมล่ะไม่มีนี่คือความจริงนะครับเช่นเดียวกันอาลีมอุลามะมีไหมสักคนอิหม่ามชาฟิอีหรืออิหม่ามกอซาลีหรือเศคดาวุฒบะเรอมีไหมนะไม่มีเจ้าปัญญาทั้งนั้นเห็นไหมครับทั้งที่ปัญญาพระองค์สร้างเรากับเขาในสมองเนี่ยเซลล์สมองไม่ต่างอะไรกันมากแต่เขาใช้เป็นเราใช้ไม่เป็นเราใช้สิ่งอื่นกับสิ่งอื่นแล้วก็เลยได้สิ่งอื่นเขาไปใช้กับสิ่งนู้นเขาก็เลยได้สิ่งนู้นไม่ใช่อัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์นี่อะไรให้ความรู้เรานิดเดียวทำไมให้อิหม่ามกอซาลีเยอะแยะอย่าไปคิดนะว่าอัลลอฮ์ไม่ทำนะอย่านะฉะนั้นพี่น้องปัญญาเราต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปัญญาชีวิตเราจะมีค่าได้ยังไงมนุษย์คนหนึ่งลองเขาเสียสติเป็นคนบ้าเสียแล้วถามว่ายังจะมีราคาอีกต่อสมมุติเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่อยู่ๆบ้าขึ้นมาถามว่าเขาจะให้เป็นหัวหน้าพรรคอีกไม่แล้วปัญญาไม่มีแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับจากด้วยสาเหตุนี้แหละอะไรก็ตามที่ทำแล้วกินแล้วดื่มแล้วทำลายปัญญาศาสนาฮุกุมฮารามและไม่ต้องไปเลี่ยงไหมอยู่นี่นั่นอย่างนั้นไม่ต้องฮุกุมมาอย่างนี้ก็ต้องว่าไปตามนี้ผ่านไปคำถามข้อต่อไปนะครับพี่น้องเขาถามต่อว่าเราทำงานไลแมนไลแมนไรเดอร์ส่งข้าวตามที่เขาสั่งอันนี้เป็นอาชีพของสมัยปัจจุบันที่เขากำลังฮิตกันสมัยแต่ก่อนไม่มีเราเนี่ยทำงานไลแมนไรเดอร์แต่ประเด็นที่ถามเขาสั่งข้าวผัดหมูข้าวแกงหมู
ซึ่งมีหมูเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยถามว่าการที่เราขับไปส่งตอนที่ขับนั่นน่ะเราบาปด้วยไหมแสดงว่ารู้ว่าเราไปส่งไม่ได้แต่ถามว่าตอนที่ขับบาปด้วยไหมแล้วตอนที่ขับเขาเรียกอะไรขับไปไหนก็ขับไปส่งไม่ใช่ถ้าเราไม่ไปส่งเขาก็ไม่ได้กินใช่ไหมล่ะเลยการที่เขาได้กินสาเหตุมาจากที่เราส่งเมื่อกินฮารามเราส่งก็ฮารามกอไอดอฮ์อุซูลฟิกที่ว่าอัลวาซาอิลฮุกมุลมักกอซิดเข้าใจที่นี่นะวาซาอิลฮุกมเหมือนกับมักกอซิดมักกอซิดฮารามวาซาอิลก็ฮารามขโมยวัวของเขาอยู่ปลายนาฮารามไหมฮารามแต่ถ้าเราไม่เดินไปเราหาได้ขโมยไหมอยู่ที่บ้านคุณขโมยคุณจะขโมยยังไงนู่นวัวอยู่ปลายนาเราย่อมขโมยไม่ได้เราก็เลยเดินไปอาการเดินของเรานี่แหละวาซาเอฟเราเองเมื่อขโมยฮารามการเดินนี่คือวาซาเอฟนู่นมากอซิคือขโมยเป้าหมายคือขโมยเมื่อขโมยฮารามวาซาเอฟก็ฮารามเข้าใจเรื่องที่นี่เช่นเดียวกันกรณีที่พี่น้องถามตอนที่ขับไปส่งเนี่ยฮารามด้วยไหมฮารามสิครับและก็ถามต่อว่าแล้วจะหาทางออกยังไงพี่น้องครับอะไรที่อาหารที่ไม่ฮาลาลก็อย่าไปรับจ๊อบตัวนี้เนี่ยอย่าเราอย่าไปรับคนอื่นจะไปส่งเรื่องของเขาแต่เราอย่ารับเข้าใจนะครับเราอย่ารับเพราะถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับเราก็ไปส่งไอ้รถขี้เมามาชนท้ายเราตายเท่ากับเราตายในสภาพซูอุลคอติมะตายกำลังทำบาปไม่ใช่บาปเล่นไพ่นะบาปนั่นนะขับจะไปส่งอาหารหมู่เนี่ยอาหารที่มีหมู่ให้เขากินเนี่ยขจารย์อย่างที่นี้แต่ถ้ารถชนตายตอนที่เอาอัลกุรอานจะไปส่งบ้านหนูเนี่ยเขาจะอ่านอัลกุรอานเขาไม่มีที่บ้านเขาเราก็เลยให้ยืมเอาอัลกุรอานที่บ้านขับไปไอ้รถขี้เมาชนนะตายในสภาพฮุสนุลคอติมะกำลังทำความดีทีนี้เข้าใจเรื่องที่ก็ธรรมดานะครับพี่น้องเขาอยากจะรู้อยากจะฟังความชัดเจนเขาก็ส่งเข้ามาในรายการผมก็ตอบคุณโดยตรงไปตรงมาผมไม่แกล้งเด็ดขาดอย่างอื่นเราอาจจะมีการแกล้งกันบ้างหยอกเย้ากันบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอแต่ถ้าเรื่องศาสนานี้เราไม่แกล้งเราไม่หยอกเราไม่โกงเด็ดขาดเรื่องศาสนามายังไงเราว่าอย่างนั้นคนอื่นจะเลี้ยวเรื่องของเขาไอเราไม่เลี้ยวเว้นแต่เสียว่ามีอุลามะบอกทางนี้ทางนั้นเราก็ได้บอกให้แต่ถ้าอุลามะไม่ได้บอกเราจะมาบอกกันเองเห็นโอ้ไม่เอาเพราะเรารู้ตัวดีว่าเราเรียนก็เนาะความรู้เราก็เนาะฉะนั้นเราไม่กล้าเลยที่จะข้ามหัวบรรดาอุลามะเหล่านั้นฮุกุมเขาทำเสร็จสับมาพันกว่าปีแล้วเราจะมารื้อของเขาเราไม่เอาใครกล้ารื้อเรื่องของเขาแต่สำหรับเราไม่กล้าอันนั้นคือคำถามข้อที่2พี่น้องถามเมื่อกี้นี่มีนะครับบางทีลูกหลานเราบางคนผู้หญิงก็มีนะทำงานแบบนี้บางคนก็ผู้ชายและบางคนเนี่ยทำงานไรเดอร์อย่างเงี้ยไปส่งอาหารให้ฝรั่งก็ทำเป็นลีลาให้มาส่งถึงในบ้าน
พอส่งเข้าไปในบ้านฝรั่งล็อกประตูก็มีบางทีไปเจอไรเดอร์ตัวโลโลฝรั่งมันเปลี่ยวเปลี่ยวมันอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยวยิ่งฝรั่งอย่างเงี้ยของอย่างนั้นมันจัดจ้านเลยฝรั่งนั้นมันล็อกประตูเฉยเจอไรเดอร์ที่ที่ชอบโอเคไปเจอไรเดอร์ที่ไม่ชอบมันลากวันหน้าวันหลังไอ้เจ้าเดิมไอ้ตัวนั้นน่ะสั่งของมันไม่ไปส่งแล้วก็คุณมันนานาจิตตังนะครับผ่านไปตรงนั้นคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าคนเข้าอิสลามวาญิบต้องคลิปไหมอันนี้ผมตอบแล้วคุยแล้วพูดแล้วในคุตบะวันนี้ถ้าไปหาดูคุตบะวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกปิดกั้นแต่ก็ยังมีคนที่ฟังได้เยอะอยู่พี่น้องครับการคลิปเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีตัวอย่างการคลิปจากนบีก็ตามแต่เราอย่าลืมว่าหุกมการคลิปของเพศชายอุลามะต่างฟัตวาต่างบอกว่าวาญิบวาญิบวาญิบไม่เห็นนบีคลิปนี่ไอ้นี่เราหัวหมอเลยเราเอาแบบไม่เห็นนบีกอดอมมายั่งอะไรแบบนั้นแหละนบีจะคลิปยังไงนบีคลอดออกมาร้องก็ไม่ร้องคลิปเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่มีหอมฟุ้งฉะนั้นเราอย่าไปเทียบเลยกับนบีเราคนธรรมดาเราคนธรรมดาอุลามะฮุกุมวาญิบคลิปเมื่ออุลามะฟัตวาเช่นนั้นเราก็ต้องคลิปสิครับแต่ถ้าเราเกิดมาคลิปแล้วได้เราไม่ต้องคลิปแต่นี่เกิดมาไม่ใช่มีการคลิปเมื่อไม่มีการคลิปถามว่าเราคนอิสลามต้องทำอิบาดะห์ไหมต้องทำและอิบาดะห์ของเราถ้านาจิสมีทำซอกไหมล่ะไม่ซอกสาเหตุนี้แหละที่อุลามะฮุกุมวาญิบที่จะต้องคลิปบางคนก็เรียกว่าตักสุนัขทั้งที่สิ่งนั้นวาญิบนะแต่เขาเรียกว่าตักสุนัขพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าแค่เข้าอิสลามก็ได้แล้วกล่าวชาฮาดะห์ก็ได้แล้วไม่ใช่นะกล่าวชาฮาดะห์ก็กล่าวไปแต่คลิปคุณก็ต้องคลิปเล่นยึดแต่ชาฮาดะห์อย่างเดียวไม่ทำอะไรแล้วกล่าวชาฮาดะห์ไม่คลิปแล้วไม่ย่างกามะบวชกามะกล่าวชาฮาดะห์แล้วนี่มันไม่ใช่แค่นั้นกล่าวชาฮาดะห์ก็วาญิบเมื่อจะเข้าอิสลามเมื่อเข้าแล้วการคลิปก็วาญิบเพราะเวลาเราละหมาดเราเอาน้ำละหมาดถามว่าขี้เผือกผู้ชายมีไหมครับขี้เผือกมีถามว่านาจิสไหมนาจิสครับขาวมันนาจิสและตรงนั้นเขาเรียกว่าฮัดซอเฮดเมื่อฮัดซอเฮดวาญิบจะต้องชำระล้างให้สะอาดแต่ถ้าขี้หูอันนี้ไม่นาจิสอันนั้นแค่มลวัตตีหน้าขยะขยงอย่างเดียวไม่ใช่นาจิสขี้หูติดที่ใบหูขี้หูติดที่ผ้าสรบานรามายังอย่างนั้นไม่เสียหรอกครับเพราะมันไม่ใช่นาจิสขี้ตาติดที่หมวกแล้วก็ใส่หมวกนั่นแหละละหมาดไม่เป็นไรหรอกครับเพราะขี้ตาไม่ใช่นาจิสแต่ถ้าขี้เปลือกอ่ะไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นนาจิสเข้าใจนะครับพี่น้องทีนี้ถ้าเราไม่ตัดมันก็ถูกหุ้มตลอด
หุ้มตลอดไม่ทะล้างเดี๋ยวมันก็เป็นขี้เผือกเดี๋ยวมันก็เป็นขี้เผือกถ้าตัดมันพลูมันถูกแดดถูกอากาศตลอดมันก็แห้งขี้เผือกมันจะขึ้นยังไงขี้เผือกถ้าเราสมมุติเหมือนตะไคร้น้ำนั่นแหละถ้าพื้นที่นั้นแห้งโยกตะไคร้น้ำจะขึ้นยังไงมันไม่ขึ้นตะไคร้น้ำมันขึ้นก็ต่อเมื่อพื้นที่ตรงนั้นมันชื้นตลอดเวลาต่อมันขึ้นขี้เผือกชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละเข้าใจหรือยังทีนี้ขนาดอุลามะฮุกุมขนาดว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่ตัดแขนบรกุลุกเขาเรียกเวลาชิงช่องเวลาเยี่ยวเวลายิงกระต่ายก็ปลิ้นล้างอย่างดีและเอาน้ำละมาไปละมามาเป็นอิหม่ามเราเป็นมะมุมมาครบตามถ้าเราตามฟาดิละ27ไม่ได้ซอกเฉพาะตัวเขาหรอกไอเราก็ซอกพร้อมกับมาครบนั้นพี่น้องไปดูได้นะในซาบีลุลมุตตะดีอยู่ซุกที่2หน้า213อ่ะ212อยู่ซุกแรกไม่ใช่ซุกที่2อยู่ซุกแรกหน้า212ไปดูได้ข้างนอกฉะนั้นตัดเถอะครับแล้วก็มันสะอาดด้วยในอิสลามเราจะเน้นความสะอาดนะครับทุกท่านก็รู้ดีทุกท่านก็ทราบดีเอาเหรอพี่น้องครับไม่เห็นเหรอไม่ว่าลูกเต้าเราใครก็ตามแหละเวลาคนตาศาสนิกที่เป็นผู้ชายมาชอบมะปะก็บอกแล้วเขาบังซ่าน่านลูกห้าบังซ่าเราตาลูกมันดื้อจะเอาให้ได้เมื่อไหร่ทีนี้พออยากจะเอาเขาก็ตักรำคาญเรียกแกกับซาดาปาไปตักแกเสียนิก้านิก้าเสียรำคาญก็สรุปแล้วเขาให้กล่าวซาดาแล้วก็พาไปตักแกใช่ไหมล่ะนั่นถูกแล้วนั่นเขาทำอย่างนั้นถูกแล้วนั่นแต่นั้นแหละบางทีเรามุสลิมเดิมก็น่าน้อยใจนะน่าน้อยใจตรงไหนน่าน้อยใจตรงไหนอ้าวไม่น้อยใจยังไงเรามุสลิมตั้งแต่เดิมไอ้สาวนั้นก็มุสลิมตั้งแต่เดิมเวลาเราไปขอไม่ใช่มะเขาไม่ให้นะไม่ใช่อายุเขาไม่ให้นะให้นะแต่นั้นแหละสินสอดเป็นแสนแหวนต่างหากแต่พอเวลาได้แบบนั้นพูดสั้นๆได้กันหลาฟรีดีไม่ดีพ่อตายังต้องเสียตังค่าตักแขกให้อีกต่างหากแล้วซื้อผ้าชุบให้อีกผืนหนึ่งแล้วนั่นบางทีก็น้อยใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมกับคนแขกด้วยกันมันยุ่งยากเหลือเกินไม่ใช่ไม่ให้ให้แต่ต้องอย่างงู้นะต้องอย่างนี้นะต้องเท่านู้นะต้องเท่านี้นะอัลลอฮุอักบัรแต่พอเวลาได้กับลาวนะฟรีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือต้องขอมาอัพนะครับคือเราต้องเปลี่ยนใหม่และสังคมเราเมื่อเป็นมุสลิมด้วยกันให้มันง่ายๆแต่มันอย่ายุ่งยากแต่นี่พอกับมุสลิมด้วยกันมันยุ่งยากเธอลูกใครป้าเธอรวยไหมเธอทำงานอะไรมีบ้านเช่าไหมมีสวนเท่าไรอัลลอฮ์ท่ามยากับเรานักโทษกว่าจะให้เราแต่ถ้ากันลาวมามือสิบนิ้วไม่ถามสักคำนั่นที่ผมบอกว่าน่าน้อยใจเข้าใจนะมีนำซ้ำพอได้ลูกมักจะเสียหลังถามว่าทำไมล่ะก็เขาต่างศาสนาเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกในอิสลามและดีไม่ดีพอเขาล้มหายตายจากแย่งมายาทกันแล้วก็ปัญหามันเยอะอ่ะนั่นน่ะบางทีเราก็คุณแก่ด้วยกันแล้วก็น้อยใจนะฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าคนเข้าอิสลาม
วาญิบต้องคลิปไหมก็คือถ้าผู้ชายวาญิบนะครับแต่ถ้าผู้หญิงสุนนะต้องคลิปแต่การดอแอฟวาญิบทั้งชายและหญิงในการคลิปนะแต่การมุตามะวาญิบเฉพาะผู้ชายผู้หญิงสุนนะพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่าทำไมศาสนาอิสลามใช้ให้ผู้หญิงคลิปด้วยถึงแม้ว่าคีรักุลามะวาญิบบางสุนัขมาสมัยเด็กๆเราเห็นตัวบิดาจะไปคลิปน้องสาวเราไปคลิปพี่สาวเราสาเหตุอะไรนะในกิตาบบอกลิซิยาดะติชิดดะติลฮิรารสาเหตุที่สุนัขคลิปนั้นเพราะจะเพิ่มความเร่าร้อนนั่นเนาะทีนี้เราจะตกใจเลยพี่น้องครับชาย 99-100% ก็ว่าได้ทุกคนเมื่อมีภรรยาก็อยากจะให้ภรรยานอกจากจะสวยแล้วหุ่นดีแล้วเนี่ยให้ภรรยาอยากจะมีภรรยาแบบเรียบร้อยในห้องรับแขกแต่เร่าร้อนในห้องนอนใช่ไหมล่ะถ้าเกิดนอนอยู่กับท่อนไม้เราเหงื่อออกคนเดียวเรารู้สึกยังไงคนที่เป็นสามีนี่คือผู้การตรงไปตรงมานั่นแหละครับศาสนาก็เลยบอกสุนัขให้คลิปเพราะมันจะเพิ่มชิดดัตุลไอรอรอเมื่อเพิ่มตรงนั้นจะทำให้เด็กที่จะเกิดมานะพลอยได้รับอานิสงส์เด็กก็จะฉลาดกว่าปกตินี่คือความจริงนะครับนี่คือความจริงนะนี่ไม่ใช่พูดเป็นสัพพดีสีปดลแต่ประการใดนะอันนี้คือเราพูดวิชาการแต่สมัยนี้ผู้หญิงเขามักจะไม่ค่อยคลิปนะแต่สมัยเราเด็กๆ เราจำได้เขาคลิปกันมันจะทุกคนสมัยนี้มีบ้างคลิปก็มีผู้หญิงอ่ะพูดถึงนะแต่ถ้าผู้ชายเขาคลิปทุกคนแหละไม่มีหรอกเข้าแขกตนไม่ต้องคลิปไม่มีเขาให้คลิปกันทั้งนั้นแหละทีนี้พอเราสมมุตินะครับพอเราไม่คลิปเราก็เล่นใช้ของสุขปรกเล่นของสุขปรกและลูกที่จะเกิดในอนาคตผ่านสิ่งสุขปรกมาก่อนแล้วเด็กมันจะไม่ดื้อได้ยังไงแล้วเด็กมันจะเข้าใจศาสนาง่ายได้ยังไงนั่นแหละครับเราอย่าดื้อไอ้นั่นมันเจ๊กันนิดเดียวนี่เทียบกันได้กัดถูกและกัดทุบในกูโบเทียบได้ไหมล่ะกับงูกัดในกูโบตะขาบกัดในกูโบเทียบกันได้เทียบกันไม่ได้แล้วครับและไม่เคยมีในประวัตินะไอ้บ่าวน้ำตายทำไมมันคลิปตายมันเข้าแขกตายวะตัดสุนัขตายไม่มีนี่คือความจริงนะครับฉะนั้นศาสนาใช้เราอย่าดื้อและอย่าไปพลิกแพลงฮุกกลมใหญ่อุลามะเขาวางไว้แล้วเราเอาตามนั้นแหละเราอย่าไปรื้อของเขาและที่สำคัญมีการปฏิบัติไปทั่วโลกปฏิบัติมาพันกว่าปีมาแล้วเราอยากคิดจะเอาของเขาโยนทิ้งไม่เอาแบบนั้นได้แล้วค่อยต่อนะครับได้ไม่กี่ข้อก็จริงแต่รายละเอียดเราได้เยอะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะก็เสียงนะที่แหบเมื่อคืนมันก็ดีขึ้นนิดนึงไม่ได้กินยาอะไรนะครับก็กินปกตินะไม่ได้ซื้อยาอะไรมาอมไม่ได้ซื้อยาอะไรทั้งสิ้น
ดูนิดหนึ่งหน้าที่ยังอยู่หน้าที่4นะครับพี่น้องหน้าที่4มาก็ตีเลขอุเลงหมู่ตรงนั้นแหละบัตรทัพที่เท่าไรนับกันเอาเองนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى مقاتل أولهم أكن ديركم และแล้วจงพินิจพิจารณาเถิดเจ้ากับตัวของเจ้าYang kamu hadiahkan sembahyang kamu, ti jau tun tawai, ti jau hai lamat kong jau kepada Tuhan kamu, hai tawan, tawai hai kat praja kong jau. Jangan ada seperti itu, ya pencekin nang.อย่าเป็นเชกเช่นสองคนที่ถวายคนตาบอดคนพิการและถวายคนตาให้กับกษัตริย์เจ้าก็เหมือนกันเวลากราบไหว้อัลลอฮ์ดุจประดังถวายก็อย่าถวายลักษณะอย่างนั้นซึ่งมูรอกของเซแซฟดาวุฒิที่เอาคำพูดของอิหม่ามกอซาลีมาใส่นี้ต้องการให้บ่าวของอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ละหมาดให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสมบูรณ์ได้งามที่สุดเท่าที่จะงามได้ชั้นไหนกับละหมาดทำเป็นชุยชุยชิงช่ายแต่เวลาประดับกายจะออกนอกบ้านวนรอบกระจกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบหมุนแล้วหมุนอีกหมุนอีกหมุนแล้วกลัวจะไม่งามแต่พอทำอิบาดะห์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วนี่ต้องคิดนะครับที่ผ่านมาอ่ะเราก็ตบะเชียต่อไปอย่าทำอย่างนั้นนี่เรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญเรามักจะเพิกเฉยแปลกนะแปลกมากเลยบางทีเราคิดเราอยู่คนเดียวคิดไตรตรองเราขำนะบางทีเราก็รู้สึกปวดร้าวบางทีใจมันแบ่งส่วนหนึ่งก็ขำส่วนหนึ่งก็เอ็นดูเขาคือมันแปลกเหมือนกันนั่นแหละศาสนาบอกให้ใส่น้ำหอมเวลาจะอยู่กับสามีจะเข้านอนมันไม่ใช่ศาสนาบอกเวลาออกนอกบ้านอย่าใส่มาใส่ตอนนั้นมาอยู่กันอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรไม่รู้จะดื้อไปถึงไหนทีนี้พอเข้าใกล้สามีแทนที่จะสามีจะได้กลิ่นน้ำหอมบ้างเปล่าได้กลิ่นรักแร้ด้วยซ้ำพอนานวันสามีก็เบื่อหน่ายเกิดความรำคาญทีนี้พอเกิดความรำคาญทำให้ไม่อยากเข้าใกล้พอนานเข้ายิ่งจังหวะไปเจอคนข้างนอกเอาใจเก่งด้วยทีนี้เรียบร้อยเลยนี่คือความจริงนะสิบปีอยู่ด้วยกัน3เดือนแรกหรอกที่พอมีน้ำหอมให้พอมีน้ำหอมบ้างพอดูสะอาดสะอ้านบ้างหลังจากนั้นห้องนอนรกยังกะรูหนูนะ9ปีกว่าไม่แต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นร้อยและประมาทด้วยนะดอลล่อนะมันตายกับกูมาหามีเมียเพิ่มไหมมันประมาทนี่สมมุตินะครับไม่แต่งตัวเพื่อนทักไม่อยากปล่อยให้ร่างกายฉุอย่างนั้นเนี่ย
เดี๋ยวสามีได้คนอื่นมันอาจไปรอดไหมประมาทนะแต่งตัวดูมั่งดาพระแต่งเราลอดไปไหนไหมมารู้ที่ไหนได้เราลอดได้เพิ่มอีกคนที่นั่นเนี่ยเราต่อวิบแล้วก็นั่นน่ะต่อพึ่งจัดแต่งตัวไปร้านเสริมสวยทันทีที่นั่นไปตัดผมทันทีแต่งตัวทันทีซื้อน้ำหอมระดับเฟิร์สคลาสทันทีแต่มันสายไปแล้วใช่ไหมล่ะสาเหตุอะไรนะก็เราไม่ทำตามศาสนาบอกอยู่ใกล้สามีให้เอาใจให้มีกลิ่นหอมเราไม่ตามล่ะคนสุดท้ายเราแล้วก็เดือดร้อนเราแล้วเดือดร้อนเพราะเราไม่ตามพี่น้องครับความเป็นจริงเราก็ผู้ชายและผู้ชายหลายๆคนที่เราได้สัมผัสทุกคนแพ้ผู้หญิงที่เอาใจและแพ้ผู้หญิงที่ดีนี่คือความจริงผู้หญิงสวยเป็นรองเพราะความสวยนี้ต้องการแค่ชั่วคราวแต่ความดีและการเอาใจต้องการตลอดชีวิตนี่คือความจริงนะฉะนั้นถ้าเราดีว่านอนสองง่ายสามีไม่ไปไหนหรอกครับนี่คือความจริงนะท่านเอาไปใช้ได้เลยถึงแม้ว่าด้วยผู้ชายไม่น้อยที่จะว่าประเภทรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยสงสารเมียเก็บแต่ชอบเซ็กเมียสาวไม่น้อยนะแต่เมื่อภรรยาเอาใจภรรยาเป็นคนดีว่านอนสอนง่ายมันเอาไม่ลงหรอกครับนี่คือความจริงนะพอจะเอาก็นึกถึงคนที่บ้านโอ้ยคนที่บ้านดีหาทิฏฐิไม่ได้แล้วอย่าหาเรื่องดีกว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่คือความจริงแต่เล่นพอสามีเข้าบ้านแล้วจะเปรี้ยงไฟออกจากปากอย่างเดียวอย่างนี้หันนานไหมถึงสามีไม่พูดไม่นั่นนี่คือเตือนกันนะคือเมื่อได้แล้วก็ไม่อยากให้แยกไปไหนอยู่กันไปตลอดนั่นแหละดูต่อซึ่งให้เราพินิจพิจารณาไม่ให้เราเป็นคนที่ถวายละหมาดเราเหมือนกับสองคนที่ถวายศพกับถวายคนพิการให้กับกษัตริย์อย่าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่อยากให้เราช่วยเรื่องอิบาดะห์ไม่อยากให้เรารีบๆปุ๊บเสร็จแล้วดูต่อนะครับดันตะกุดอุเลมุและจงเกรงกลัวเถิดเจ้าจงยำเกรงเถิดเจ้าตะกุดKemudian maka takut bahwa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Lek hai jau mi kuam rusuk keluar. Keluar wa jak utit lama kong rau kap Allah. Meung kap bau nak pai utit kon tabot hai. Mekia. Mea rau mi kuam keluar beb na. Rau kong mai kla ti jak lama beb luak.เข้าใจนะก็เลยประณีตในการละหมาดงามในการละหมาดแต่เรามักพี่น้องสังเกตนะครับใครก็ตามถ้าละหมาดประณีตคนนั้นจะมีความสุขุมนุ่มลึกบาลอต่างๆไม่เคยเกิดกับเราอย่างเก่งก็แค่เฉียดเท่านั้นแหละนี่คือความจริงนะถ้าพระเอิญถูกบาลาจริงก็ประเดียวประดาและหัวใจเขานี่จะนิ่งมากเอาว่าจะรักษาแต่ถ้าไม่นั่งลุกลักไอ้นั้นโดนบาลอนี่วุ่นวายทันทีแล้วตีโพยตีพายแล้วนี่คือความจริงนะเลยฮิกมักที่ในกิตาบบอกมีไม่ใช่บอกแค่เฉยๆไม่มีฮิกมักอะไรไม่ใช่
เราลองสังเกตคนรุ่นป้าเราเขาละหมาดรุ่นโต๊ะเราเขาละหมาดเขาเคยเถียงกันไหมกับเพื่อนกับเถียงทะเลาะกันไหมทะเลาะแต่ไม่รุนแรงและจบง่ายดีกันง่ายทำไมล่ะเพราะเขาละหมาดเรียบร้อยหัวใจเขาสุขุมนุ่มลึกปัญญาเขามากทำให้เกิดปัญญาในขณะคนปัจจุบันทำไมละหมาดไหมละหมาดทะเลาะกันไหมทะเลาะรุนแรงไหมรุนแรงทะเลาะกันแล้วยากที่จะคืนดีกันเห็นไหมและคือขี้โวยวายไม่เข้าเรื่องเราต้องหัดสังเกตนะครับเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้ต้องพิจารณาทีนี้พอเราเรียนมากเข้าจำโมกอุลามะเขาจะบอกคุศยะให้อย่างนี้เราก็ถึงบักข้อแล้วทีนี้นั่นแหละเลยบรรดาซอฮาบะห์ที่เราได้ยินอยู่เราได้ยินประวัติศาสตร์อยู่ละหมาดนิ่งยืนนิ่งละหมาดในสวนอินทผลัมนกมาเกาะหัวเลยนึกว่าตอไม้คิดดูสิครับถามว่าพวกเราเคยไหมล่ะละหมาดแล้วนกมาเกาะหัวไม่มีนกไม่กล้าเฉียดด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะจับมันไปแกงเห็นลาลู่ลาล่าลงมาย่างเหนื่อยนี่อยู่อัลลอฮฺอักบัรดูต่อmaka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini และแล้วให้เจ้ามีความกลัวด้วยที่กลัวว่าเจ้าจะให้ละหมาดเหมือนกับคุณสมบัตินี้คุณสมบัติที่บกพร่องเหมือนคนตาบอดนั่นแหละหาดิยอคนตาบอดหาดิยอคนพิการหาดิยอคนตายนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมาก็มวาจิบการกามุเซ็กซ์และเหมาะสมกับเจ้าที่สุดคือบทลงโทษนั่นความหมายก็ว่าวาจิบตรงนี้เหมาะสมแทนที่เราถวายให้กษัตริย์จะได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์เปล่ากษัตริย์ทำโทษเฉยเลยก็เหมาะสมกับเราแหละเรามาถวายของบ้าๆมานั่นแหละใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันแทนที่เราละหมาดอัลลอฮ์จะโปรดปรานที่ไหนได้เอาว่ากริ้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นละหมาดให้ประณีตน้ำละหมาดก็ให้เรียบร้อยอย่าลุกลักไม่เข้าเรื่องไปลุกลักเรื่องอื่นด้วยอย่ามาลุกลักอิบาดะห์มาก็ฮะดอลาอากาฟตาวีและแล้วให้เจ้าจงรู้เถิดว่าอาการกอดักสบสับเนมาอัลลอฮิตาอัลลอฮขอบเขตในความยิ่งใหญ่แน่มากของอัลลอฮ์มหาดีอ่อกันที่อัลลอฮ์ให้ดังแม่เอ็นกรอฮอกันตุฮันมูและการประทานด้วยพระเจ้าของเจ้าอาการสกาลฮัมโบนุฮัมโบตุฮันฮัมโบอัลลอฮ์ฮัมโบตุฮันนะสมบัติยังลิโมวัตตุอินิเป็นเนื้อมะเป็นการประทานที่ยิ่งใหญ่ในบรรดาเนื้อมะทั้งหมดไม่มีเนื้อมะไหนที่ล้ำค่าเท่ากับละหมาดนั่นในแง่อิบาดะห์นะถ้าในแง่อะกีดะห์ไม่มีเนื้อมะใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามะริฟะห์ในแง่อิบาดะห์ไม่มีเนื้อมะใดจะยิ่งใหญ่กว่าละหมาดฉะนั้นพี่น้องของเราคนใดที่เราพอรู้ว่าเขาละหมาดไม่ครบช่วยบอกช่วยอธิบายให้เขาละหมาดให้ครบได้แล้วอย่าขี้เกียจเลยเพราะการละหมาดไม่มีใครเหนือเราเจอคนละหมาดมามากต่อจากแกงงัดก็ตามพอเขาให้สลามเสร็จก็หน้าตาปกติ
ไม่เคยเจอสักคนให้สลามเสร็จลิ้นห้อยถึงสะดือเหนื่อยเพราะละหมาดไม่เคยเจอฉะนั้นเราเตือนพี่น้องเราที่ละหมาดไม่ครบให้ละหมาดให้ครบเสียและเตือนคนที่ยังไม่ละหมาดให้ละหมาดเสียเพราะการที่เราทิ้งละหมาดเท่ากับเราทิ้งเนมัตที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เรากลับไม่เอาเฉยเลยทีนี้ถามว่าโง่หรือฉลาดอ่ะทีนะโง่แหละแต่นั้นไม่บอกเพื่อนว่าต้นไม้ไม้ย่างต้นโบจังโกรธในมันลำบากอย่างเงี้ยคน ต้นโบนัดเลยไม้ไม้โกรธบอกเพื่อนว่าโง่นี่โกรธนี่แปลกคนเราแทนที่จะบอกเพื่อนว่าโง่คิดสิเอ้กูโง่จริงหรือเปล่าวะแทนที่จะคิดกลับโกรธเพื่อนเพื่อนเตือนเป็นห่วงเราทางที่เราไม่มาย่างเพื่อนเดี๋ยวร้อนไหมแต่ไปโกรธเพื่อนมันไม่ถูกต้องเพื่อนเตือนเพราะหวังดีถ้าเพื่อนไม่หวังดีปัญหาสนใจไหมที่เพื่อนเตือนนั้นแสดงว่าเพื่อนสนใจเราเอ็นดูเรานั่นอิบารัตกิตาบอกชัดเจนHandalah akal tahwi akan kodak sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala mahadiyahkan dan mengengrohokan Tuhan Tuhanmu akan segala hambonyo sembahyang limo waktu ini. Hei mereka. Pen nikmat ti yin yai mati Allah peratakan.Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekin sing ti dai oi nai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ti Nabi kelawa. Bahawasonyo sebedo yo Nabi. Duai te cing dai kelaw yo Nabi.Ma utiya abdun fid dunya khairan an yuzana lahu rak'ataini yusallihima dan tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia lek memikan hai kabau kondeng bun dunia niyang terlebih kebajikan timi kuam di mati sud daripada diizinkan baginyo bagi hamba un paicakan anuyak samrak bau pada mengerijakan dua rokaat yang disebahyangkan akan keduanyo dua rokaatไม่มีเนมักใดที่ยิ่งใหญ่กับยิ่งใหญ่ไปกว่าการอนุญาตด้วยอัลลอฮ์ให้บ่าวปฏิบัติละหมาดสองรอกะอะห์และบ่าวปฏิบัติมันนั่นคือเนมักที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่เราเข้าใจว่าเนมักที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ให้เราได้ครองภูเขา5ภูเขาเนื้อที่ 5,000 ไร่นั่นเนมัตที่ยิ่งใหญ่เราเข้าใจอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ใช่สองรอกอัตละหมาดเหนือกว่าทุกอย่างที่พระองค์สร้างเหนือกว่าทุกอย่างที่พระองค์สร้างบนหน้าแผ่นดินอีกหะดีษหนึ่งที่นบีว่าร็อกอาตานิคอยรุมมินัดดุนยาวามาฟีฮะเอากามากอบสองร็อกอาละมาย่อมล้ำค่ากว่าโลกใบนี้และทรัพย์สินที่อยู่ในโลกใบนี้แต่เมื่อปัญญาเราน้อยความเข้าใจเราไม่มีเราทิ้งสบายสบายเลยละมาเพราะปัญญาเราน้อยความเข้าใจเราไม่มีในขณะที่คนเข้าใจปัญญาเขาดี
ถึงวัตตูซอฮูบ่ายโมงยังไม่ละหมาดบ่ายสองยังไม่ละหมาดบ่ายสองครึ่งยังไม่ละหมาดช่วงนั้นอย่าไปยุ่งกับแกถ้าแกอารมณ์ไม่ดีแล้วเดี๋ยวกระตับเพื่อเปล่าๆแล้วถามว่าทำไมไม่สบายใจเพราะเขายังไม่ละหมาดมันติดติดตะขิดตะขวางใจยังไงไม่รู้ขาดอะไรสักอย่างคืออยู่ไม่ถูกนั้นแสดงว่าคนเขามีปัญญาเขาเข้าใจแต่ประเภทที่ว่าตีสองครึ่งแล้วก็เฉยตีสามก็แล้วก็เฉยจนกระทั่งเขาละหมาดเขาอาซานอาซาร์เฉยอันนั้นแสดงว่าปัญญาน้อยไม่เข้าใจเรื่องถ้าเพื่อนว่าโบนะโกรธเพื่อนนะนี่คือความจริงนะครับพี่น้องพี่น้องครับถ้าพี่น้องพินิจพิจารณาในเรือนร่างของเราที่พระองค์ให้อะไรบ้างที่ไม่มีราคาจะซื้อหาจากที่ไหนได้ถ้าพระองค์เอากลับหาไม่ได้ต่อขูหูข้างหนึ่งอัลลอฮ์เอากลับเหลืออยู่ข้างเดียวไปสั่งจากชิคาโกอเมริกาสั่งอู้เทียมมาถามว่าได้เหมือนเดิมไหมล่ะปลาไม่ได้ได้หูเทียมสมมุติว่าลิ้นหายไปทีนี้จะทำยังไงเกิดอุบัติเหตุลิ้นขาดสมมุติขับรถเครื่องล้มไม่รู้อีท่าไหนกัดลิ้นตัวเองขาดเฉยเลยทีนี้ไปรักษาหมดหมอเลยเรามีตังค์นี่สมมุตินะครับหมดไปแล้ว10ล้านยังไม่หายทียังพูดไม่ได้ทีหมอพยายามทำลิ้นเทียมก็พอสวมเข้าไปก็ยังพูดไม่ได้กรอกแกรกอย่างนั้นนั่นลิ้นนะครับถ้าสมมุติมีใครสักคนหนึ่งรักษาเราหายได้ปกติทางที่5ปีที่ผ่านมาหมดเงินมากแล้วนะยังรักษาไม่ได้ไม่หายแต่ไปเจอคนหนึ่งหมอหายปกติทุกอย่างแน่นอนหมอคนนั้นเราจำเขาได้ตลอดชีวิตติดหนี้บุญคุณเราติดหนี้บุญคุณเขาตลอดชีวิตมีอะไรเอาไปให้หมอนะหมอลำบากเราไปช่วยหมอให้เราช่วยงานแกเราก็ช่วยถามว่าทำไมติดหนี้บุญคุณแต่นึกไหมว่าอัลลอฮ์ให้กับเราลิ้นอย่างเดียวหรือตาอัลลอฮ์ก็ให้สองมืออัลลอฮ์ก็ให้ปัญญาอัลลอฮ์ก็ให้ให้ทุกอย่างทำไมเราไม่คิดแค่อัลลอฮ์บอกให้เรียนยังไม่เรียนอัลลอฮ์มาให้ไหมอ่ะไม่ไหมอ่ะมันอะไรอ่ะแต่พอมนุษย์ช่วยนิดหนึ่งอัสบาบนิดหนึ่งนับเป็นบุญคุณแล้วก็แสดงว่าอัลลอฮ์นี่ไม่มีบุญคุณกับเราเลยทีนั้นแน่อย่างนั้นแน่ต้องคิดนะครับพี่น้องเนี่ยที่ผมบอกว่าปัญญาเนี่ยใช้มั่งพอเพื่อนว่าโบเนี่ยโกรธแต่ตัวเองไม่ยังเพื่อนว่าโบโกรธแต่ตัวเองไม่เรียนนี่มันอยู่อย่างนี้แทนที่พอเพื่อนว่าโบคิดแต่เราโบจริงหรือเปล่าหรือว่าเราโบเรื่องอะไรคนเรามันต้องคิดเราเอาคนรอบข้างเป็นทำเป็นดุจประดังกระจกเงาเราจะได้เห็นไงไม่ดีตรงไหนเราก็แก้ไขไม่ใช่ว่าเราดีพร้อมในทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางมนุษย์เราคนธรรมดาจะดีมากแค่ไหนก็มีจุดด้อยเราคนธรรมดาไม่ใช่นบีเราไม่ใช่รอซูลเข้าใจนะครับไอ้คนนั้นมันชั่วมากมันก็ต้องมีจุดดีบ้างนิดนึงนั่นที่เขาว่าถึงจะดีแสนดีก็ดีไม่ทั่วถึงจะชั่วแสนชั่วก็ชั่วไม่หมดนี่คือความจริงนะแต่ถ้าเป็นศาสดาไม่เถียง
ป็นรอซูลอ่ะไม่เถียงถ้าคนธรรมดามีดีมีด้อเป็นเรื่องปกติปลาใหญ่แค่ไหนเนื้อเยอะแค่นั้นก็ยังมีกระดูกใช่ไหมล่ะและปลาที่ก้างเล็กแค่ไหนเต็มไปด้วยกระดูกก็ยังมีเนื้อถึงนิดนึงก็มีเห็นไหมล่ะฉะนั้นปัญญาเราต้องคิดนะครับนั่นแหละที่ผมพูดตลอดว่าผมสอนลูกศิษย์ผมและคนที่ติดตามเรียนกับผมผมไม่ใช่แค่ให้วิชาการไม่ใช่แค่ให้ความชัดเจนแต่ผมจะให้ปัญญาด้วยคนเราเกิดมาปัญญาต้องนำหน้าต้องปัญญานะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าโอ้อัลลอฮ์ให้เรานู่นนี่นั่นอายที่จะไม่มายั่งอัลลอฮ์ให้เรานู่นนี่นั่นอายที่จะไม่เรียนให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนหมอที่ช่วยเราเมื่อกี้แหละหมอบอกช่วยหามะพร้าวให้แกสักสองลูกไม่ไปหาเราอายอายหมอให้แม่เรามีรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีเลยเขาอ่านหลักฐานป้าปังให้เรียนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าอ่านป้าปังปังมุสลิมต้องละหมาดนบีบอกอัลลอฮ์ว่าอุลามะการันตีเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายอยู่อย่างนั้นน่าอินดูเหนื่อยเว้ยน่าจะแค่นี้ก่อนเหนื่อยนะฟาฟีฮายะซุลูลาฮุลคุลวะตุมะอะฮูวัลฟิรอดูบิฮิสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์เปิดอกเปิดใจกับคนที่ยังขี้เกียจเรียนและเปิดอกเปิดใจกับคนที่ยังไม่ละหมาดและเปิดอกเปิดใจกับคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาและให้พระองค์ประทานมะรีฟัตให้กับเขาและให้ทุกท่านอายุมั่นขวัญยืนความจำที่ดีและให้พระองค์ให้คุณสมบัติชัดยาอะให้นักวิชาการทั้งหลายแลกล้ายืนหยัดบนความเป็นจริงและพวกเราให้มีริสกีการทำมาหากินคล่องตัวอิบาดะห์ก็อย่าทิ้งการเรียนก็อย่าละและมีลูกหลานที่มีคุณภาพวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัมร้อนลืมเสื้อไม่มีกระเป๋าบิสมิลลาฮิร์เราะห์มานิร์